ทย PBS และเครือข่ายสื่อพลเมืองชวนทุกชีวิตออกเดินทางกับเรานี่คือความเปลี่ยนแปลงของบ้านนอกในยุคใหม่ครับเข้าใจต่างจังหวัดในมุมมองใหม่เป็นไปและการปรับตัวของคนในท้องถิ่นท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง Localist ชีวิตนอกกรุงตุ๊กตาไหมคะเมื่อผู้สูงอายุยังจำเป็นต้องหารายได้เขามีรับจ้างอะไรเราก็ทำเงี้ยมองโอกาสว่าจะได้รายได้เพิ่มเสริมในครัวเรือนแล้วก็กระจายให้ในหมู่บ้านเราให้ความสำคัญทางผู้สูงอายุเนี่ยโดยการมีการตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นมาตุ๊กตาชนเผ่าเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยก็ผู้สูงอายุแทบจะทั้งหมดเลยที่มาช่วยกันต่อยอดอาชีพจากต้นทุนของชุมชนช่วยกระจายรายได้และสร้างระบบเศรษฐกิจขึ้นมาไม่ถึงกับติดเตียงนี่แค่อายุ 60-70 นี่สามารถทำงานได้อยู่กับบ้านความสามารถเรามีอะไรมากเราก็ต้องสู้แม้แรงยังไหวและใจยังสู้แต่ยังต้องการอีกหลายส่วนมาช่วยหนุนเสริมชวนมาทำความรู้จักกับอาชีพของเหล่าผู้สูงอายุที่ยังสู้ไหวในชุมชนชาติพันธุ์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในโลกลิชีวิตนอกกรุงวันนี้ครับแม้อายุจะเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วแต่ผู้สูงอายุหลายๆท่านยังอยากทำงานหรือบางท่านอาจมีความจำเป็นต้องหาเงินอยู่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านมีสองศาสนาคริสต์กับพุทธสามารถอยู่ร่วมกันได้พูดคุยกันได้ทำงานร่วมกันได้สามัคคีกันค่ะมีสองศาสนาบทคริสต์ก็อยู่ตรงที่นี่มีคนสูงวัยในชุมชนที่อยู่ร่วมกันทั้งไทยใหญ่และกะเหรี่ยงสร้างโอกาสมีรายได้จากต้นทุนในชุมชนครับเป็นคนที่ทอผ้าเสื้อกะเหรี่ยงส่งให้ป้าทำตุ๊กตาแต่อาชีพคนไทยเรานี่มี200กว่าครับพี่น้องกะเหรี่ยงก็มีอยู่70กว่าอยู่ในชุมชนเดียวกันอยู่ในชุมชนเดียวกันเราเป็นเพื่อนกันเรียนรุ่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องถ้าเป็นพี่น้องกะเหรี่ยงเนี่ยเห็นเขาทอผ้านุ่งเองใส่เองช่วงที่61กับ62เนี่ยนักท่องเที่ยวจะเที่ยวเยอะช่วงนั้นไม่มีโรคโควิดไงคะแล้วก็แม่ฮ่องสอนกำลังบูมเรื่องบ้านรักไทยบ้านปังอุ๋งกะเหรี่ยงคอยาวทุ่งบัวตองเนี่ยค่ะมันจะมีสั่งมาตลอดอะค่ะอยากมีรายได้เยอะๆก็นั่งทำทั้งวันด้วยวัย67ปีป้าเล็กยังสามารถหารายได้จากหลายอาชีพโดยส่วนหนึ่งมาจากการมองต้นทุนของชุมชนอย่างตุ๊กตาชนเผ่าที่กำลังทำอยู่นี้ก็ถือเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีหน่วยงานเข้ามาสอนครับมีเจ้าหน่วยงานของอุตสาหกรรมค่ะเขาก็มาสอนที่ใต้ถุนวัดนะคะแล้วก็เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆตอนแรกไม่ใช่ตุ๊กตากระเหลี่ยงคอยาวนะคะเป็นตุ๊กตาผ้าค่ะแล้วเราก็พัฒนากันเราไปเห็นรูปแบบที่อื่นเราไปดูงานอะไรไปศึกษาดูงานแล้วก็มาดัดแปลงเองค่ะพานเล็กเล่าว่าเดิมครอบครัวเป็นครอบครัวข้าราชการซึ่งมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแต่เมื่อคู่ชีวิตมาจากไปก่อนเวลาเลยต้องหาเลี้ยงลูกทั้งสองคนเพียงลำพังครับพ่อของเด็กเนาะทำงานราชการตอนนี้เขาเสียไปเขาเสียแล้วก็ป้าคิดยังไงว่าเราไม่มีที่ทำไร่ทำสวนทำนาเราเองก็ไม่เคยทำแล้วก็ซื้อหมูมาเลี้ยงมั่งเนี่ยค่ะซื้อไก่มาเลี้ยงตอนนั้นนะตอนที่เลี้ยงลูกอะลูกสองคนลูกกำลังเรียนค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะอะไรที่พอจะสร้างรายได้ป้าเล็กลุยหมดเส้นทางชีวิตลำบากไม่ใช่เล่นเลยนะครับเราไปเรียนเสริมสวยดีไหมก็ไปเรียนช่วงที่ไปเรียนแล้วก็มีคนมาติดต่อว่าป้าจะเก็บค่าไฟไหมเขาจะให้ประมาณเก็บประมาณอาทิตย์นึงจะได้ประมาณ 6-7,000 เงี้ยค่ะก็เลยไปด้วยค่ะตอนเอาเงินไปส่งที่ไฟฟ้าป้าโดนจี้ด้วยแล้วก็เอาที่บ้านนี่ไปค้ำประกันก่อนเนาะไปค้ำประกันแล้วทีนี้โดนจี้ไปเงินประมาณ 40,000 กว่าบาทก็มาเปิดร้านเสริมสวยเปิดได้ประมาณ10กว่าปีค่ะถึงจะมีการทำตุ๊กตาป้าเล็กมีรายได้หลักจากอาชีพเสริมสวยมา30กว่าปีแล้วนะครับแต่ด้วยอายุที่สูงขึ้น
จึงพยายามมองหาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตัวเองเขาก็ทำเราเป็นลูกค้าประจำกันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราดัดเสร็จแล้วเราก็แต่งทรงค่ะแล้วเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันเขาทำอาชีพอะไรบ้างครับแม่ก็ทำไร่ทำสวนนะถ้าแก่มากนี่เขาก็หยุดแล้วค่ะถ้า60กว่านี่เขาหยุดกันแล้วค่ะมีแต่แม่ยังทำงานอยู่พ่อเป็นครูเนาะแล้วก็แม่ก็เป็นแม่บ้านไม่มีไร่มีนาไม่มีสวนเหมือนเขาไม่เคยทำไร่ทำสวนทำไม่เป็นนะเขาไปเชิญปุ๋ยไปรับนักกัดปุ๋ยนะเป็นเสริมสวยในหมู่บ้านเล็กๆอย่างนี้มันก็ไม่มีทุกวันเนาะถ้าไม่มีลูกค้าก็นั่งทำตุ๊กตาค่ะถ้าลูกค้ามาก็ทำผมบ้านป้าเล็กเป็นชุมชนชานเมืองครับบรรยากาศเช้าๆร้านขายของชำกลายเป็นศูนย์รวมคนในชุมชนทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุมาซื้อขนมมาซื้อเช้าเลยค่ะเพราะว่าเขาไปเอาไปจ่ายตลาดแล้วเอามาขายรอซีเนี่ยเขาก็มีก็หลานรอซีไปขนมขนมไปมุ้งกินตอนเช้าเลยใช่กินตอนเช้าใครมาส่งกันเนี่ยพ่อมาส่งค่ะพ่อมาส่งตื่นมาแล้วก็มาโอ้แทบจะเหมือนเซเว่นปลาปูเลยรวมของทุกชนิดอยู่ที่ร้านที่เนี่ยครับชุมชนบ้านปลาปูของเรานี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้เราจะไม่ขัดสนถึงที่ว่าขาดแคลนหนักนะครับก็หมายถึงว่าพอกินพอใช้พอทำบุญก็เราจะเน้นพวกทำบุญเนาะผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าที่นี่มีคนไตและกะเหรี่ยงอยู่ร่วมกันครับเขาให้ความสำคัญทางผู้สูงอายุเนี่ยโดยการมีการตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นมาแล้วก็ที่ตัวผลิตตัวใหม่ขึ้นมาก็คือกลุ่มของพี่สุจิตาเนี่ยตุ๊กตาชนเผ่าเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยก็ผู้สูงอายุแทบจะทั้งหมดเลยที่มาช่วยกันร้อยกันเรียงสอยอาชีพก็คล้ายๆกันเหมือนกันเนาะถ้าเป็นกะเหรี่ยงก็ปักเย็บแต่ว่าถ้าไทยใหญ่เราก็จะมีประเภทอาหารด้วยก็คือการเน้นคุณภาพอาหารประเภทถั่วงาป้าเล็กบอกว่ามาถึงที่นี่แล้วต้องได้ชิมของดีที่นี่ครับถั่วลายเสือเป็นสินค้าของฝากที่ใครมาที่นี่ต้องได้ชิมทีมงานเลยได้ไปคนละถุง2ถุงครับอันนี้ตัวนี้ถั่วซ่อนลายค่ะเราเป็นกลุ่มอาชีพอยู่แล้วแล้วเรามีสิทธิ์ไปออกบูธของทางราชการก็เลยถือเอาผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านมีกี่อย่างก็เอาไปได้ค่ะ อย่างถั่วลายเสือก็เป็นถั่วที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วเป็นขึ้นชื่อของหมู่บ้านป่าปุทั้งปลูกทั้งคั่วไงคะตัวลายเสือที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นสินค้าที่ป้าเล็กเอาไปขายตอนออกบูธขายตุ๊กตาด้วยครับในหมู่บ้านเขาก็ผลิตถั่วค่ะเป็นกลุ่มอาชีพเหมือนกันผู้สูงอายุก็มีอายุตั้งแต่50กว่าขึ้นถึง60กว่าเนี่ยค่ะถ้าออกบูธที่ไหนก็จะเอาไปทุกที่เลยค่ะเพราะว่าจะเป็นสินค้าที่ขายดีมากเป็นของฝากป้าเล็กเล่าว่าผู้สูงอายุหลายคนมีรายได้จากการแปรรูปถั่วพร้อมชวนเราไปดูกลุ่มทำถั่วในชุมชนครับรับจากนี้ไปขายไปซื้อเป็นถังไม่ใช่ซื้อเป็นโลแบบนี้นะคะก็ขายดีค่ะน้องเขาจะขายหน้าร้านแล้วก็ขายส่งด้วยอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่ค่ะเก่งอันนี้เป็นกลุ่มย่อยจะรับเขาอีกทีหนึ่งเพียงค่ะสองร้อยก็คืออันนี้สองร้อยเป็นสามร้อยค่ะก็คือว่าแม่เล็กเนี่ยจะเป็นคนกลุ่มที่ทำตุ๊กตาชนเผ่าแล้วก็เวลาที่แม่เล็กไปออกบูธเนี้ยค่ะแม่เล็กก็คือคงจะมองเห็นว่าบ้านเราอ่ะมีของดีก็คือถั่วลายเสือถั่วเสือสิ้นลายแม่เล็กก็เลยนำถั่วไปเผยแพร่ให้กับด้านนอกรู้จักค่ะแล้วก็อาจจะไปบวกกำไรเล็กๆน้อยๆของป้าแกค่ะออยซึ่งเป็นประธานกลุ่มที่นี่เล่าว่าการปลูกถั่วเป็นวิถีอาชีพของชุมชนที่นี่ซึ่งช่วยกระจายรายได้และสร้างระบบเศรษฐกิจในชุมชนขึ้นมาครับจะบอกว่าที่เนี่ยเราอยู่กันแบบเหมือนครอบครัวนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนในชุมชนค่ะบ้านป่าปูเนี่ยค่ะเหมือนกับป้าจิ่งก็เป็นคนคั่วกับหนูมาเนี่ยเกือบ10ปีแล้วค่ะอายุ50แล้วค่ะ
ค่ะคั่วตั้งแต่ตอน40ต้นๆในแต่ละขั้นตอนของการผลิตผู้สูงอายุสามารถช่วยได้เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับตั้งแต่คั่วคัดและขายหน้าร้านอย่างคนนี้ป้าอุเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคัดถั่วครับอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ69ค่ะ69ค่ะยังแข็งแรงอยู่เลยยายอุเป็นคนที่แบบว่าชิมถั่วค่ะว่าสุกกำลังดีไหมแล้วก็คัดค่ะเนื่องจากว่าคนแบบว่าอายุเยอะแล้วจะมีประสบการณ์มีความใจเย็นค่ะมีความใจเย็นแม่คัดถั่วมานานเนี่ย10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วแม่แอบกินมั้ยไม่มีฟันให้กินไม่มีฟันให้กินแล้วเหรออ่ะทำทุกวันนี้ไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยสนุกเดินไปเดินมาก็สนุกมีเพื่อนเยอะถ้าเกิดนั่งอยู่บ้านนั่งอยู่บ้านก็เหงาเดี๋ยวความมันก็ขึ้นแล้วยังทำงานใจสู้หรือยังไงครับใช้ตังค์ค่ะใช้ตังค์แล้วแม่จะทำอะไรเท่าไหร่จะทำจนถึงอายุเท่าไหร่ถ้าไม่ไหวก็ออกคิดว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะพอตอนนี้ไหวอยู่คิดว่าไหวอยู่ไม่ทำก็ไม่ได้กินไม่มีกินถ้าเกษตรกรเนี่ยก็จะได้ทำงานแค่บางฤดูกาลค่ะแต่ว่าอันนี้คือก็จะได้ทุกวันละ300ค่ะแต่ว่าบางครั้งก็250มันแล้วแต่ว่าทำบางวันก็ได้ทำครึ่งวันเนี้ยค่ะแม้รายได้จะไม่สูงมากแต่ก็ถือว่าเป็นห่วงโซ่ในการแปรรูปและขายถั่วเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่นี้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานก็มาส่งเสริมครับในเมื่อเป็นตั้งเป็นกลุ่มเนี่ยโจทย์วิสาหกิจก็หน่วยงานหลักก็คือพัฒนาชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เข้ามาเสริมเนาะหลายหน่วยงานนะครับที่เขาเล็งเห็นแล้วว่าถ้ามาช่วยเนี่ยมันเป็นการต่อยอดเพิ่มทักษะอันนี้สำคัญมากครับถั่วเป็นสินค้าที่ป้าเล็กนำไปขายเสริมในช่วงที่ไปออกร้านแต่สินค้าหลักของแกคือผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชนเผ่าครับซึ่งส่วนประกอบส่วนหนึ่งมาจากชุมชนที่นำมาเชื่อมกันก็คือตุ๊กตาชนเผ่าเนี่ยเราเอาเสื้อทอผ้าทอของพี่น้องกะเหรี่ยงเขาเอามาทำมาหุ้มตัวตุ๊กตาก็เลยผสมประสานกันตรงนี้ครับเจ้าแน่กินข้าวผ้าหังกินแม่เจ้าเลยกินเนื้อไก่อ๋อกินไก่เพราะไหนวะกินข้าวเบอร์อ๋อถามเขาว่าวันนี้กินข้าวกับอะไรเช้านี้น้องเขาว่ากินข้าวกับไก่แกงไก่น้องคนนั้นว่าข้าวต้มเขาก็พูดภาษาไทยใหญ่ได้ได้ครับได้ค่ะแต่เราเสียเปรียบเราพูดกะเหรี่ยงไม่ได้เขาพูดกะเหรี่ยงได้พาเล็กอยากให้เราเห็นขั้นตอนในส่วนของการผลิตผ้าซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการทำสินค้าเลยพาพวกเรามาดูที่บ้านของพ่อเนวาซึ่งเป็นคนเย็บเสื้อตุ๊กตาส่งให้ครับถ้ามีออเดอร์เกี่ยวกับเสื้อตุ๊กตาที่เป็นผ้าเช็ดมืออะไรก็สั่งน้องเขาโทรให้เงี้ยเอามาใช้ส่วนเสื้อบางทีก็ใช้ส่วนกระโปรงก็มีค่ะกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงมีสมาชิกสูงอายุหลายคนเลยนะครับซึ่งโดยพื้นฐานเขาทอผ้าใช้และขายอยู่แล้วของพระเล็กนี่แกสั่งแบบไหนยังไงบ้างครับพี่ผู้ใหญ่วางสั่งแบบเสื้อตุ๊กตากว้าง5นิ้วยาวคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแค่สั้นๆทอแบบนี้เลยแต่เป็นตัวเล็กค่ะตัวเล็กยากตรงที่คอผืนละ15บาท1ชุดก็10ตัว150เนาะถ้าเป็นผ้าที่ทอด้วยมือเนี่ยจะมีราคาค่ะเหมือนกับว่ากระจายรายได้ให้ชุมชนด้วยกันอาศัยว่าอยู่บ้านเฝ้าแม่อยู่กับพ่อผู้สูงอายุเนาะก็เลยทำกลางคืนบ้างตอนเวลาว่างบ้างมันเป็นงานที่เสริมที่ช่วยกันพี่เล็กก็หางานให้แต่ถ้าไปออกพื้นที่ก็รับย่ามจากกลุ่มนี้ไปขายด้วยค่ะพี่พอเนวาเล่าว่ารูปแบบที่ป้าเล็กอยากได้แกจะเป็นคนทำเองส่วนผู้สูงอายุในกลุ่มจะทำในส่วนของเสื้อผ้ากะเหรี่ยงที่มีรูปแบบและลวดลายดั้งเดิมโดยการเย็บต้องใช้สมาธิพอสมควรทำให้ส่งผลดีต่อผู้สูงอายุเหล่านี้ด้วยสูงอายุที่นี่ไม่มีใครเสื่อมอันนี้สมองเสื่อมสักคนนะ
ดีอย่างนี้เพราะเวลาเราไปหาเราได้กำลังใจเราไปเยี่ยมญาติเราก็ได้กำลังใจจากคนนี้ไปการนำผ้าทอกะเหรี่ยงมาเป็นส่วนประกอบตุ๊กตาเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากต้นทุนในชุมชนครับเราลองมาดูว่าตุ๊กตากลุ่มผ้าเล็กมีที่มาอย่างไรอันนี้ไปเรียนรู้มาจากไหนโครงการของอุตสาหกรรมค่ะเรียนกันทั้งหมดเลยค่ะไปเรียนทั้งหมดเลยมันจะมีทั้งหมด7กลุ่มอาชีพค่ะที่เขามาสอนที่วัดอะค่ะมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะแม่15คนค่ะรับงานไปทำที่บ้านค่ะนนตามความถนัดของแต่ละคนค่ะเติมน้ำพริกกุ้งมา16เท่าไหร่แล้วเขาก็จะทำเวลาว่างของเขาปกติเขาก็มีงานหลักของเขาค่ะคนนี้เป็นหน้าที่ร้อยแขนกับขาเขาก็เป็นตัวค่ะวันสองวันนี้ก็คือพี่น้องผู้สูงอายุก็ไม่เหงาแล้วก็มีรายได้ด้วยตรงนี้อย่างแม่ยายผมเนี่ยก็80กว่ายังสอยเข้าตัวตุ๊กตาได้อยู่อย่างนี้สมาชิกในกลุ่มมีตั้งแต่อายุ50ปีไปจนถึง70ปีเลยนะครับแต่ละคนจะรับหน้าที่แตกต่างกันออกไปโดยจะมารับชิ้นส่วนจากกลุ่มแล้วนำกลับไปทำที่บ้านตามเวลาที่สะดวกถ้าชำนาญแล้วก็ง่ายอยู่แล้วก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งให้อีกคนมารับเอาไปทำประกอบเนี้ยค่ะถ้าสดีก็ร้อยเสร็จแล้วก็กลับมาหาป้าที่บ้านป้าก็มาทำพวกหัวเนี่ยค่ะป้าก็มาทำตัวนี้เก็บพวกหัวด้วยเพ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะทำให้เป็นแบบนี้แล้วก็ป้าก็ส่งไปให้ป้าบุญศรี16แม่บุญศรีก็ใส่พวงกุญแจค่ะกับคุณลุงเขาก็ทำสองแบบกับทำห่วงคอของตุ๊กตาเนี่ยค่ะเอาถ้าอย่างนั้นแต่ละคนก็ทำให้ครบตัวแล้วจะจ่ายตังค์ยังไงอ่ะแม่คิดเป็นร้อยละค่ะร้อยละอันนี้ก็เป็นคิดเป็นร้อยตัวนี่ค่ะร้อยตัวก็50บาทอันนั้นร้อยนึง30บาทค่ะใส่พวงกุญแจอย่างเงี้ยค่ะราคาไม่เท่ากันแต่ละคนค่ะอันนี้น่าผืนละ15บาทค่ะเย็บค่ะแม้ตัวเลขรายได้จะไม่สูงนักแต่ก็พอจุนเจือและช่วยให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำครับ 2,000 2,000 ต่อเดือนบางเดือนก็ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าตุนไว้เยอะก็หยุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่างบเราก็ตุนไว้ประมาณ100,000บาทก็100,000เงี้ยค่ะถ้างบหมดแล้วก็หยุดก่อนไงค่ะดูเหมือนว่าโมเดลการรวมกลุ่มแบบนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ป้าเล็กเล่าว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายเคยมีบางช่วงที่ต้องขยายกิจการเพราะเริ่มมียอดจำหน่ายสูงขึ้นก็ต้องหาเงินทุนเพิ่มโดยพยายามหาช่องทางโดยการกู้เงินจากโครงการของรัฐแต่ก็คู่เท่าที่จำเป็นครับเลือกเอาแค่ 30,000 ค่ะเพราะว่าไม่อยากเพิ่มมีภาระหนี้สินเยอะค่ะถ้าเกิดเราขายไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินเงี้ยค่ะเหลืออีกประมาณ 3,000 ค่ะเดือนละ 1,000 อ่ะค่ะก็ให้ค่าแรงงานของสมาชิกเงี้ยค่ะสิ้นปีเราถึงจะปันผลที่กำไรอะค่ะมันก็ไม่เยอะนะแค่คนหนึ่งก็ 3-4,000 กว่าบาทเองค่ะช่วงก่อนหน้านี้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้มียอดขายน้อยลงสินค้าเลยค้างสต็อกอยู่พอสมควรนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายทำให้เริ่มมีความหวังอีกครั้ง0 5 7 1 6 Hello ดิฉันก็อยู่ในเมืองค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มหัตถกรรมนะคะทำตุ๊กตาป่าพั่วค่ะพวงกุญแจค่ะไม่มีอะค่ะพวงกุญแจไม่มีเนาะเรามีของมีค่ะเต็มเลยของมีทุกอย่างเพราะว่าร้านเฮ็ดก๋วยเหลียวนี้ถ้ามันขายได้เขาถึงจะให้ตังค์อะค่ะไม่ได้เงินสดนะแต่ถ้าเราไปส่งที่กะเหรี่ยงคอยาวนี่เราจะได้เงินสดไงวันนี้ป้าเล็กจะลองเอาของไปส่งที่ร้านและเสนอขายตามสถานที่ท่องเที่ยวครับกล่องนี้ก็คือที่จะไปส่งกะเหรี่ยงห้วยเสือเท่าค่ะห้วยเสือเท่านี่เป็นอะไรเป็นสถานท่องเที่ยวของชุมชนบ้านห้วยเสือเท่าก็ถ้าไปงี้ก็บางคนก็ถ้าเขามีอยู่เขายังไม่เอาถ้าไม่มีเขาก็เอาอย่างนี้ค่ะห่างจากบ้านป้าเล็กมาประมาณ15กิโลเมตรที่นี่เป็นชุมชนห้วยเสือเท่าครับมีพี่น้องกะเหรี่ยงคอยาวที่ขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวป้าเล็กคุ้นเคยกับแม่ค้าที่นี่หลายคนนะครับในร้านนี้ที่นี่เป็นสินค้าของชาติพันธุ์ค่ะทั้งนั้นค่ะสองข้างให้เป็นมงข้างบนเป็นไทยใหญ่ข้างล่างก็เป็นกะเหรี่ยงคอยาวแล้วต้องถามเขาทุกร้านว่าเอาไหม
ของมีอยู่ไหมจะเอาใหม่ไหมอย่างเงี้ยค่ะแม่นายมีอะไรอยู่ไหมจะต้องการอะไรไหมซื้อไว้เยอะเลยยังตุนไว้เยอะหรอยังมีอยู่เจ๊อยู่ไหนมีอยู่ค่ะอะไรไหมขอบใจจ้าดินสอมีไหมดินสอมีอยู่มี100บาทจ้าเลือกเลยค่ะตามใจอันนี้ชื่อมะโลนี่ชื่อมะโลมาเวมาโลมาไหนรู้จักหมดค่ะนี่กำลังทอผ้าตรงนี้นักท่องเที่ยวเป็นไงบ้างครับพี่ก็นักท่องเที่ยวคงเริ่มมาแล้วค่ะน่าจะเยอะเท่าไหร่ก็จะเป็นช่วงแบบพฤศจิกหรือว่าหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยอย่างของแม่เล็กเนี่ยขอขายได้ไหมก็ได้ผู้คนเจแม่เล็กก็พอขายได้ค่ะก็ได้อยู่บ้างค่ะดีกว่าไม่มาตอนแรกคิดว่าไม่ได้นะได้เท่าไหร่วันนี้800บาทค่ะถือว่าโอเคไหมก็ได้ค่ะดีอยู่กว่าบ้านเฉยๆเดี๋ยวเราไปไหนต่อกลับกลับค่ะซื้อถุงพวงกุญแจ2ถุงอ๋อครับไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกแล้วเหรอขอบคุณนะคะ1,000นะคะ1,000เดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมวันนี้ขายได้ 1,000 บาทครับท่านเล็กเล่าว่าถ้าเป็นช่วงไฮตอนหน้าหนาวไม่ต้องเดินขายแบบนี้นะครับแค่วางกล่องใส่สินค้ากลุ่มแม่ค้าก็จะมารุมซื้อแป๊บเดียวหมดครับจากห้วยเสือเท่าป้าเล็กจะเอาของไปขายที่ร้านในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนต่อครับร้านเฮ็ดก็เหลวค่ะเกี่ยวกับของอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะเปิดโอกาสตั้งนานแล้วค่ะอันนี้เป็นปากการเราจะเป็นร้านที่ให้คนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะมาฝากขายสินค้าคือของที่ระลึกของฝากร้านเฮ็ดก็เหลวเป็นร้านขายของที่ระลึกนะครับสินค้าหลักๆจะมาจากชุมชนทั่วแม่ฮ่องสอนพาเล็กมาฝากขายที่ร้านนี้มาหลายปีแล้ว10กว่าปีที่แล้วก็ภาครัฐเนี่ยฮะเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปต่างๆภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนก้าวเข้ามาถึงปีที่10เราได้เปลี่ยนให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยฮะเป็นผู้กำกับดูแลการฝากขายสินค้าผู้จัดการร้านเล่าว่าก่อนหน้านี้ร้านจะจัดการร่วมกับภาครัฐแต่ปีนี้มีการจัดระบบใหม่โดยให้ร้านมีอิสระในการบริหารจัดการเองอย่างเต็มตัวเพื่อความสะดวกในการขายและการจัดการแบบวิสาหกิจครับอนาคตอาจจะมีที่ออกหรือเปล่าเราจะมีระบบจัดการที่เป็นของวิสาหกิจเข้ามาดูแลเพื่อกระจายสินค้าสู่คนภายในประเทศไม่ใช่แค่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมันก็น่าจะเป็นโอกาสให้กลุ่มแม่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆในแม่ฮ่องสอนมีโอกาสมากยิ่งขึ้นพอดีตอนนี้เป็นทีมงานชุดใหม่หมดเลยครับยังไงก็ถ้าของหมดก็โทรหาป้าได้ตลอดนะประมาณ 3,000 กว่าบาทมูลค่าสินค้าที่ป้าเล็กนำมาฝากขายวันนี้ 3,000 กว่าบาทครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะขายหมดในวันไหนและจะมีออเดอร์จากร้านเพิ่มอีกเมื่อไหร่แต่ป้าเล็กบอกว่าเราต้องมีความหวังเพราะที่ผ่านมาเห็นแล้วว่าความหวังของผู้สูงอายุเป็นไปได้และมีอยู่จริงครับคือที่ผมเห็นน่ะผมว่าเขามีความสุขแล้วมีรายได้เข้ามาถึงแม้มันไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่ามีความภาคภูมิใจเหมือนกันก็ดีเป็นรายได้ในครอบครัวเขาไม่ต้องไปหายืมที่ไหนไม่ถึงกับติดเตียงนี่แค่อายุ 60-70 นี่สามารถทำงานได้อยู่กับบ้านก็ต้องรู้ว่าความสามารถเรามีอะไรมากเราก็ต้องสู้ทำทุกอย่างเราไม่ต้องมาเราต้องเลือกงานไงจากตัวอย่างของป้าเล็กเราจะเห็นได้นะครับว่าการต่อสู้เพื่อหาช่องทางสร้างรายได้ของผู้สูงอายุนั้นยังมีพื้นที่สำหรับคนกลุ่มนี้ครับผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในการผลิตถั่วลายเสือเสื้อผ้ากระเหรี่ยงและตุ๊กตาชนเผ่าที่บ้านผาปุจังหวัดแม่ฮ่องสอนแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าการมองต้นทุนของชุมชนเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เมื่อคนสูงอายุยังสู้ไหวและแรงยังมีตุ๊กตาไหมคะคำถามที่น่าสนใจคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะช่วยหนุนให้พวกเขายืนหยัดและสู้กับชีวิตได้อย่างไรและทั้งหมดนี้คือโลโคลิชชีวิตนอกกรุงวันนี้ครับ